น้องวิวสอพับพลานาลายครับ106ปอนด์นะคู่นี้คู่นี้พี่แป๊ะเขารีเควสต์มาเองเลยครับใช่ครับเป็นมวยตัวเล็กๆเลยครับคู่นี้ต้องไปดู3ไฟท์หลังกันก่อนเลยครับผลงานสักนิดสิว่าเป็นยังไงวีรชาตินี่มีชนะคะแนนชัยโยเพชรยินดีอคาเดมี่ครับชนะคะแนนมิสเตอร์เอ็มเพชรยินดีอคาเดมี่ล่าสุดไปแพ้คะแนนกิตติศักดิ์รังสิตครับส่วนน้องวิวนี่เป็นมวยแทนในรายการนะครับเป็นมวยแทนเจอ3ไฟท์หลังมีชนะคะแนนเริงน้อยบ้านแคนครับชนะคะแนนเพชรโทปอฉลาดล่าสุดชนะคะแนนยอดโดมทองราวัยมวยไทยนะครับก็เป็นพิกัดที่กินช่างนะครับ106ปอนด์นะครับเพราะว่าตอนเช้าทำมา100ปอนด์นะครับมวยตัวเล็กๆไปดูยกที่3ของรายการครับหมด2ยกแรกครับวีรชาติขยับต่อไป 3-1 แล้วโอ้โหมาแพงเลยเป็นมวยในรายการอ่ะครับเดิมทีกระดูกด้วยตอนแรกเนี่ยจะเจอกับกิตติศักดิ์รังสิตคู่แบบเก่านะฮะแต่กิตติถอนไปครับก็เลยเจอกับน้องวิวครับมาดูยกที่3ของรายการเลยครับกรรมการกระสับมือให้ชกครับขยับเข้าหาครับขยับเข้าหากรรมการอภิศักดิ์ขำละเอียดนะครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีพยายามจะไล่แขนตียังไม่ได้ครับโอ้น้องวิวนี่มารูปร่างดีเลยครับคุณน็อกมาใหญ่เลยครับเป็นเวทแทนก็จริงนะแต่ซ้อมรอรายการอยู่แล้วครับใช่ครับวีรชาติเล็กกว่าครับวางแข้งขวาโดนโต้คืนไปดวลวงในครับโอ้โหตัวใหญ่กว่าเยอะครับน้องวิวเข้าในพยายามจะหักมาครับวีรชาติก็ขำไว้ถือว่ายังสูสีครับถึงแม้ราคาจะขยับไปไกลครับแข้งขวาเตะไปพลาดแล้วก็ยังทำไม่ได้ครับดวลเข่าต่อเข่าขวายาวๆ ยังติดบังครับอีกเม็ดนึงโอ้ยโดนสวนมาดอกนี้เต็มเม็ดเลยครับหักมาโอ้โหหักแล้วลอยเลยครับวีรชาติโดนน้องวิวหักครับแต่ยังไม่หล่นเดี๋ยวเดินต่อครับเดินต่อครับน้องวิวคุณน็อกเป็นรองครับต้องเดินกดดันหมัดนำเข้าไปแทงขวายาวโดนโต้ทีมเข้าไปอีกทีนึงดวลกันที่วงนอกครับน้องวิวพยายามที่จะเดินเข้ามาแล้วแทงเข่าครับครับแต่ยังโดนแข้งสกัดอยู่เอาพลาดแล้วโดนแข้งขวาเลยนี่ครับยาวกว่าครับหมดยกที่3ทำได้ชัดทำได้เห็นแล้วครับสถานการณ์ตอนนี้ผ่านไป3ยกแล้วคุณท็อปครับลดครับจาก 7-4 เนี่ยลดเหลือ 3-2 ครับขออภัยครับจาก 3-1 นะครับลดเหลือพลิกเลยดีกว่ามาอยู่น้ำเงินเลยครับพลิกเลยนะครับเป็นแนวน้องวิวเป็นต่อ 7-4 ครับตอนนี้น้องวิวได้ทีครับเดินโชว์โอ้โหหักดันลูกนี้วีรชาติกระเด็นครับเสียหลักเลยเดินเข้ามาแลกแข้งกันครับสวนแข้งขวามาน้องวิวจับได้แข้งขวาโยนคืนเดินหน้าแทงเข่าครับน้องวิววีรชาติตีเข่าขวาลากมาที่มุมน้องวิวตีคืนแยกออกมาครับกรรมการอภิศักดิ์นะครับเอาแข้งซ้ายซ้ายกับซ้ายครับขวามาครับขวาโอ้ยโดนหมัดครับน้องวิวแต่ว่าก็พยายามเดินคืนครับวีรชาติต่อยหมัดได้ดีครับครับเข้ามาจับในครับน้องวิวตีก่อนวีรชาติก็สวนวีรชาติต้องดันออกมาครับเสียเปรียบวงในครับต้องเตะแข้งก่อนครับน้องวิวคว้าแล้วจับรัดตายปีกแล้วตีจะหักใครหล่นน่ายังไม่หล่นทั้งคู่ครับติดเชือกครับแข่งต่อแข่งครับขวามายังไม่โดนขยับหาต่อครับหมัดขวาแข้งขวาครับน้องวิวว่ายังไงรัดแล้วรัดแล้วยังไงครับพยายามรัดพยายามหักแต่ยังไม่หล่นครับกรรมการแยกก่อนใช้ความใหญ่สู้แหละครับวงในอีกรอบนึงตีครับแล้วก็ตั้งคาไว้เลยครับน้องวิวโอ้เสียงเชียร์ดังทีเดียวตอนนี้เข่าก็เข่าครับแข้งก็มาน้องวิวนี่ใช้ใหญ่เดินบทนะครับพยายามเดินเข้าหาครับตอนนี้น้องวิวเดินเข่าบทมาครับวีรชาติขยับตีเข่าล็อกคอไว้ครับนี่ครับความใหญ่ของเขาครับคุณน้องวิวครับสูงเหลือเกินวีรชาติมองไปที่มุมครับหมดยกที่4ครับโอ้โหสู้กันเดือดทีเดียวโอ้โหแล้วขยับเลยครับน้องวิวจาก 7-4 ไป 6-1 ไป6ช่วงตัวเลยครับน้องวิวตอนนี้ต่อ 6-1 แล้วเตรียมมวยมองอนาคตครับเพราะว่าใหญ่กว่านี่ครับเห็นคุณจิมมี่ไฟแรงแว๊บๆครับมาดูกันครับยกสุดท้ายอย่างนี้ก็ยังไม่ไกลนะครับชิงดำนะครับครับ
เดินหน้าวางแข้งครับวีรชาติพยายามหักแหมเสียหลักเหมือนกันครับน้องวิวแข้งแรกการจับได้เตะตัดล่างหลบได้ครับน้องวิวเสียบเข่าเอาดวลวงในครับช่วงนี้ดันแล้วถอยเลยครับแข้งแรกแข้งครับแข้งซ้ายเตะมาแลกกันแข้งขวาจับได้แข้งขวาของวีรชาติโอ้โหคืนหนักๆเหมือนกันดูครับคืนนี้ก็เฮทีแล้วครับล็อกแล้วดันตีโอ้โหดูเดือดจริงๆครับเดินต่อเดินต่อวีรชาติบอกไม่พอแข้งขวามาถีบน้ำไปก่อนครับน้ำเข้าไปแล้วต้องตามด้วยครับโอ้โหแต่น้องวิวดูครับมีจังหวะดักแล้วก็เนี่ยครับจับเทไว้ดันเข้าเชือกเลยครับเดินต่อครับวีรชาติโอ้โหคู่นี้ออกอาวุธกันไม่ได้หายใจหายคอเลยครับแต่ขวาต่อยขวาเอ้าเราไม่รอดน้องวิวโดนเข่าแต่สุดท้ายครับกระตุกล้มลงไปครับน้องวิวถีบสกัดโอ้โหลูกนี้ไหลเลยครับยาวครับโอ้โหแล้วทับเลยครับลูกนี้น้องวิวล้มทับแล้วไม่ยอมลุกน้องไปเสียเหลี่ยมหน่อยครับวีรชาติมองไปทางพี่เลี้ยงครับว่าเอายังไงครับวีรชาติเดินต่อเดินต่อยหมัดแล้วต่อยหมัดเอาโดนนะครับนั่นอุ้ยเกือบไปครับต่อยหลบได้น้องวิวถีบนำต่อยหมัดซ้ายมาขวาหลบได้ไม่ใช่ว่าเป็นมวยหมัดธรรมชาติแหละครับวีรชาติโอ้น้องวิววันนี้มาแทนก็จริงแต่มาใหญ่ครับจัดมาแบบนี้วีรชาติบอกลำบากเลยครับเหนื่อยเลยครับนี่พิกัดเดียวกันนะครับเนี่ยตัวใหญ่จริงๆครับนี่ครับมวยไทยไฟแรงจริงๆครับแสงมรกตคุณล็อกดันเข้ามาครับวีรชาติไล่ต่อยครับแต่ว่าเรียวแรงก็อ่อนไปแล้วครับหมดยกที่5ครับหมดยกสุดท้ายครับกรรมการอภิศักดิ์คำละเอียดครับรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้ยังนะครับอีกคนนึงครับอีกท่านนึงไม่รีบไม่รีบนะครับแล้วก็ชูมือให้กับมุมน้ำเงินครับน้องวิวสอบพานารายครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนวีรชาติชอโคยุฮะอีซูซุไปครับแบบสนุกเลยครับครับก็3เสียงเลยครับ47 49 2เสียงแล้วก็48 49 1เสียงนะครับครับก็มีสูสีนะครับครับผมโอ้อาวุธนี่ทันกันจริงๆใช่นะแต่สุดท้ายนี่น้องวิวแกได้ใหญ่ไงคุณน้องใหญ่แล้วพลิกเลยโอ้โหหมด3ยกนี่แซงเลยนะครับขึ้นมานี่เป็นต่อด้วยใช่ครับนะครับโอ้โหถือว่าพลิกไปพลิกมาจริงๆคู่นี้